ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้คิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วก็ช่วงนี้จันไม่ค่อยได้สตรีมด้วยนะคะเพราะว่าจะแข่งแล้วเดือนนี้เดือนหน้าเนาะทั้งเดือนเลยจะแข่งแล้วก็ขอทุ่มเทให้กับการแข่งก่อนนะคะแต่ว่าคลิปใน YouTube ก็ยังลงเหมือนเดิมนะของมันต้องมีของมาใหม่เก็บแรงไฮไลท์เดี๋ยวมีมาแน่นอนค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้นั่งสตรีมพูดคุยกันเหมือนช่วงก่อนเนาะฝากเชียร์ทีมฟินโตเกมมิ่งด้วยนะคะกับการแข่งขัน Free Fire Pro League Season 3นะครับใกล้จะแข่งแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมฟินโตเกมมิ่งด้วยนะคะสู้ตายครับแต่ว่าวันนี้มีของมาใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกันดีกว่าว่ามีอะไรมาบ้างเหมือนจะมีของแฟชั่นแล้วก็อะไรอีกอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าปะขอสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะก่อนจะเข้าไปเสียตังค์ในเกมทุกคนหมดไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่าของมันต้องมีนะตั้งแต่เริ่มเล่นเกมมานี่ตั้งแต่เจอชุดแรกยันทุกวันนี้ก็คือของมันต้องมีตลอดเวเลยนะท่าทางสุดฮอต99เพชรหูลดราคาจาก399เหลือ99เพชรกดเข้าไปดูเลยครับอ๋อมันจะเป็นพวกท่าตรงท่าเต้นนี่ไงทุกคนลดราคาเหลือ99เพชรแต่ว่าจะมีแล้วโอ้โหน่าเสียดายเลยอ่ะนี่ทุกคนสกิลปืนมาใหม่ค่ะสกิลปืน Make It Rain P90 บวกอัตราการยิง2ระยะ1ลดความเร็วรีโหลดแล้วลายของปืนนี่เป็นลายเงินด้วยอ้อยเข้าตีมกับนี่เลยทรชนคนปนโลกทุกคนเดี๋ยวเข้าไปสุ่มปืน P90 เฮ้ยค่าสถานะมันดีอยู่นะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยแผนการรับทรชนโอ้ชุดอีกชุดหนึ่งเข้ามาแล้วได้สุ่ม2ชุดแล้วแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยโอ้ยทุกคนอันนี้โปรโมชั่นถึงวันที่12เติมเงินเข้าเกมฟรีไฟครบ99ไม่ใช่สิเติมเพชรเข้าเกมฟรีไฟครบ99เพชรนะคะจะได้รับบูปินอันนี้เอาไปแลกชุดในอีโวได้นะคะตู้อีโวในตู้อีโวมีอะไรมาใหม่ไหมนอกจากนี้โอ้ท่าเต้นทุกคนท่าเต้นสัตว์เลี้ยงโอ้ยน่ารักอะก็คือจัดยังไม่มีตั้งหลายท่าดูดิท่านี้ก็ไม่มีท่านี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีหรอเฮ้ยไม่มีอันนี้ก็ไม่มีหุยท่าแมวน่ารักเฮ้ยแต่ว่าทั้งหมดกี่ท่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ท่าก็ประมาณ 1,000 เพชรโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาซื้อละกันเพราะว่าท่าเต้นมันจะอยู่ตลอดหรือปะเดี๋ยวจะขอดูแบบท่าเต้นสัตว์เลี้ยงท่าเต้นสัตว์เลี้ยงน่าจะเปิดขายตลอดเดี๋ยวค่อยมาซื้อละกันขอไปสุ่มชุดก่อนจะสุ่มชุดหรือสุ่มสกินปืนก่อนดีสุ่มสกินปืนก่อนดีกว่าเออเพราะว่าอ้าวกรรมสกินปืน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 กับชุดสุ่มอะไรก่อนดีเนี่ยชุดสุ่มชุดก่อนดีป่ะเฮ้ยเรียกว่าจะสุ่มชุดก่อนหรือจะสุ่มสกินปืนก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกสุ่มชุดก่อนละกันชุดอ่ะมันได้แน่ๆถาวรอยู่แล้วทุกคนมันได้อยู่แล้วแต่ว่าจะหมดไปกี่เพชรแค่นั้นแหละเฮ้ยเปลี่ยนใจสุ่มปืนก่อนดีกว่าเผื่อได้ปืนเพชรเหลือจะได้สุ่มไอ้นี่ต่อสุ่มชุดทรชนต่อสกินปืนอันนี้นะคะทุกคนจะให้ทุกคนมาดูดูปืนก่อนเนาะปืนมันจะเป็นแบบลายเงินๆแบบนี้อ่ะให้ดูกันชัดๆกันไปเลยเอฟเฟกต์แบบเอฟเฟกต์คนรวยมีเงินพัดปลิวคือต้องเป็นคนที่รวยขนาดไหนนะที่จะเอาเงินมาแบบแปะ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 รอบปืนเป็นสกินปืนขนาดนี้แต่จริงๆก็ไม่หรอกเป็นสกินปืนเฉยๆนั่นแหละอัตราการยิง2ระยะ1ลดความเร็วรีโหลดถือว่าดีพอถือแล้วเท่เก๋กูดกดโอ้ยแบบกด1ครั้ง60เพชรกด10ครั้งฟรี1ครั้ง600เพชรอ่ะอันนี้คุ้มสุดได้ไม่ได้ไม่ได้ได้มา1วันโอ้โหเริ่มสุดปื้ดตั้งแต่รอบแรกเลยคือวันนี้ต้องบอกว่าเพชรจะน้อยทุกคนเพชรจะมีแค่ 3,000 เพชรจากเริ่มต้นนะมาทุกคนสุ่มต่อรอบที่2โอ้ไม่ได้อ่ะได้มา1วันห่วยทุกคนคะคือแบบต้องมีขนาดไหนอ่ะสุ่ม600เพชรได้มาใช้1วันเนี่ยสุ่มหมดไป 1,200 แล้วอ่ะได้มาใช้2วันรอบนี้แหละถาวรถาวรไม่มาโอ้ย
แถมค่าสถานะปืนดีด้วยไหนๆเพชรก็เหลือแล้วขอไปสุ่มชุดอันนี้แล้วกันค่ะสิ่งที่จะไม่เอาคืออันนี้ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาโอเคเสร็จแล้วจะก็กดยืนยันไปเลยว่าไม่เอา2อันนี้นะคะหมุนครั้งแรก9เพชรจัดเดาเลยว่าจัดน่าจะได้กล่องสุ่มปืนเฮ้ยของที่ไม่มีคือไอ้นี่อันนี้อะไรอ่ะมันนี่บอร์ดเป็นแอร์บอร์ดเหรอเงินที่โปรยลงมาจากฟ้าโอ้โหจำคำนี้ไว้ทุกคนเงินที่โปรยลงมาจากฟ้าตอนนี้เงินเราเนี่ยไม่ได้โปรยลงมาจากฟ้านะทุกคนเงินเราเนี่ยโปรยลงไปหา GM เรียบร้อยแล้วก้าวเพชรมาสุ่มรู้ว่าได้ยากป่ะโอ้โหก้าวเพชรได้ตั๋วไดมอนด์49เพชรมาโอ้โหไม่ได้อยากได้เลย99เพชรทุกคนแต่ว่าจะได้ตอนท้ายโอ้โหเปิดเลยโอ้ได้นาฬิกาเพราะว่าสกินปืนอันนี้มีแล้วรอบนี้199เพชรทุกคนโอ้โหคือที่กำลังยกมือไม่ใช่เลยนะนึกว่ากำลังจะได้แอร์บอร์ดเว้ยโอ้ยอะไรวะมารอบนี้299เพชรโอ้เถอะขอแอร์บอร์ดหรือขอชุดก็ได้โอ้จะมีไหมสักครั้งที่จะได้ชุดหรือแอร์บอร์ดโดยที่ไม่ต้องกดไปจนถึงชิ้นสุดท้ายย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ชิ้นสุดท้ายตลอดเลยโอ้โหเงินปลิวเงินปลิวไปหมดแล้วไม่ให้ปลิวได้ไงอ่ะกดต่อไม่ได้แล้วต้องเติมเงินเพิ่มเนี่ยทุกคนโถแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้อยู่นี่ด้วยโทรศัพท์ขอโทรศัพท์หน่อยครับจะเติมเพชรมาดีได้แล้วทุกคนมาเดี๋ยวเติมเพชรเข้าก่อนเพราะว่าเพชรไม่พอพอมาทุกคนจะขอเติมเพชรเข้า ID ก่อนคือจะกำลังรู้สึกว่าไอ้ชุดทรชนคนปล้นโลกเนี่ยมันรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนโดนปล้นจริงๆอ่ะคือตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนกำลังโดน GM ปล้นตังในบัญชีไปว่ายังไงเราก็ต้องซื้อชุดนี้อยู่แล้วแหละ499เพชรก็ประมาณ150เติมไป500บาทละกันวันนี้เราไม่เติมทิ้งไว้เยอะนะเติมทิ้งไว้เยอะทีไรใช้หมดทุกทีเลยเดี๋ยวเราจะเติมแค่แบบพอใช้พอประมาณพอนะคะดูไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะว่าชุดมันได้ง่ายได้ยากขนาดไหนแต่ว่านี้มันแล้วแต่ดวงต้องไปดูของหลายๆช่องว่ามันได้ง่ายหรือได้ยากขนาดไหนปืนน่าจะได้ง่ายแต่ว่าชุดอันนี้น่าจะได้ยากแต่ยากหรือง่ายมันก็แล้วแต่พื้นฐานดวงของแต่ละคนนั่นแหละปกติเราเป็นคนดวงไม่ค่อยดีอยู่แล้วไงเอาละค่ะมาเติมเพชรแป๊บรอบนี้เติมเข้าไปโอ้นี่ไงกิจกรรมพิมพ์เขียวเติมเข้าไป99เพชรนะขั้นต่ำก็จะได้รับพิมพ์เขียวมาแล้วแต่ว่าพิมพ์เขียวจะเยอะมากรอบนี้499เพชรทุกคนว่าละไม่ต้องสืบว่าละดีนะที่เติมเผื่อถ้าไม่เติมเผื่อนี่พูดเลยว่าต้องได้เติมอีกรอบแน่ๆไม่ต้องสืบค่ะชุดนี้แต่ชุดมันเท่จริงทุกคนทรงผมก็เท่เสื้อก็เท่กางเกงก็เท่รองเท้าก็เท่มันเหมาะมันคู่ควรที่จะมาอยู่กับจัดมันคู่ควรที่จะมาอยู่ใน ID จัดถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหมือนโดนปล้นก็ตามไม่เป็นไรจัดให้ไฟ GM พอชุดสวยจบนะจบใช่จบแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะไปซื้อท่าเต้นสัตว์เลี้ยงโอ้ยมันท่ามันน่ารักแท้ลดราคาได้มั้ยอ่ะนี่ให้ลดราคาด้วยยอดแล้วคือน้องกวินน่ะมันเต้นได้น่ารักมากทุกคนดูดิ
ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวของหมดพอเราซื้อ2อันนั้นใช่ปะของหมดทันทีเลยอ่ะซื้อไปเลยเดี๋ยวของหมดเดี๋ยวไม่มีใช้ซื้อเลยทุกท่าอุ๊ยน่ารักท่าเนี้ยนี่ทุกคนมีท่าแมวนี่แมวนี่น่ารักนี่เดี๋ยวซื้อเลยโอ้ยเห็นป่ะน่ารักว่ะจะเต้นท่าแมวนี้ลง TikTok ดีป่ะเนี่ยตั้งเหลือ192เพชรเก็บไว้ใช้วันพรุ่งนี้แล้วกันเก็บไว้ใช้ซื้อตั๋วพวกเนี้ยไปก่อนของเดือนนี้ก็มากดรับก่อนเพราะว่าเดือนโอ้ยอย่าลืมมากดรับตรงนี้นะสำหรับใครที่เติมเงินเข้าไปแล้วเติมเพชรเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้รับเพชรแล้วก็ได้รับตั๋วไดมอนด์รอยัลด้วยแถมถ้าใครเติมครบ 1,500 เพชรก็จะได้รับไอ้นี่ด้วยก้อนทองเอาไว้สุ่มตู้อีโวตู้อีโวเนี่ยอาจจะสักพักนึงมั้งกว่าจะมาไว้ตู้อีโวอีก4วันโอ้โหเก็บตังค์แป๊บทุกคนเก็บตังค์เติมตู้อีโวแป๊บแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวขอใส่ชุดก่อนใส่ของใหม่แป๊บหนึ่งตู้สุ่มร้านค้านี่ไงใส่แอร์บอร์ดอันนี้ไปนะคะร่มชูชีพอันใหม่ของเราคืออันไหนวะมีหรือเปล่านะกดมาเยอะจนแทบจำไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวขอเอากล่องให้มันดูเป็นกล่องแบบมีมูลค่ากล่องอันนี้ดูมีมูลค่าไหมทุกคนมันดูทองๆดีเนาะดีปะว่าจะเข้าไปลองสกินปืนอยู่เหมือนกันเอากล่องอันนี้แล้วกันจะดูความแบบทองๆกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าเงินอยู่ตอนนี้ท่าทางของเราโอเคส่วนคู่หูของเราเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดไอ้กวินก่อนใส่ชุดที่มันดูรวยหน่อยชื่อลาบกวินนะคะสัตว์เลี้ยงจัดมินแล้วก็ท่าเต้นของมันนี่แน่พอเท่นี่แน่เดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้เจ้าหน้าเผื่อไว้ก่อนชุดไหนดูรวยชุดนี้ดูคุณหนูตะมุตะมิแต่ว่าใช้ไอ้กวินนะคะเราเอาไอ้กวินไปเสร็จแล้ววันนี้เราได้ชุดผู้ชายมาเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวละครก่อนใช้เป็นไฮยัตโตเอโตอะไรนี่เอล็อกแล้วก็ชุดที่เราได้มามันจะอยู่ในนี่เลยแฟชั่นนะทุกคนเราก็กดใส่ทั้งหมดเลยครับหล่อเท่เก๋กู๊ดเวรี่กู๊ดหรือเปล่าล่ะขอเปลี่ยนสกินเปลี่ยนสกิลแป๊บทุกคนครับเอาตามนี้แหละเอาสกิลนี้แหละเท่ละมีอะไรที่เรายังไม่ได้เอาไปไหมของใหม่ที่เราได้วันนี้อ๋อสกินปืนใช่โอ้โหลืมได้ยังไงเนี่ยสกินปืน E90 อันใหม่เท่จัดจัดเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนมีของใหม่มาอีกเดี๋ยวจะรีบสุ่มมาให้ทุกคนดูเลยค่ะมาดูกันว่าของแต่ละรอบแต่ละอย่างเนี่ยมันจะได้ยากได้ง่ายยังไงจะหมดไปเท่าไหร่แต่รอบนี้ก็เอาจริงก็หมดไม่เยอะนะปืนสุ่มไปแค่3กดไปแค่3ทีก็ตีไป 1,800 เพชรเนาะแล้วก็ชุดนะคะก็ตามแบบฉบับจัดมินเลยก็คือชุดได้มาสุดท้ายตามแบบฉบับควรดวงไม่ดีซึ่งคนดวงดีมีไหมแถวนี้มีปะถ้ามีก็ช่วยบอกหน่อยว่ามีใครที่ได้ชุดโดยที่ชุดอันเนี้ยไม่ใช่อันสุดท้ายในการกดหรือเปล่าลองคอมเมนต์ดูทุกคนเดี๋ยวจะมาไล่กดหัวใจให้นะคะอย่าลืมติดตามเชียร์และให้กำลังใจทีมปิดโตเกมมิ่งกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ